ันร้อนจัดสวยงามมากเป็นสังฆทานสดนะประเภทที่ทางภาคเหนือนะครับจากจังหวัดลำพูนครับบ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในขณะนี้กำลังเตรียมการจะเทาผ้าจุลกฐินซึ่งเป็นประเพณีอันดั้งเดิมเก่าแก่มานานแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อสวัสดิ์และแม่อุดมนี้เป็นหัวหน้าและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เราได้ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาลการทำจุลกฐินนั้นเป็นงานที่ใหญ่แต่มีเวลาที่น้อยนิดที่สุดคือทอผ้าวันเดียวคืนเดียวให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงเขาเรียกว่าจุลกฐินแต่ถ้าเป็นกฐินธรรมดานั้นก็คือผ้าไตรเดียวและหาบริวารมาทำเป็นกฐินได้ไม่มีการยุ่งยากเหมือนการทำจุลกฐินในขณะนี้พี่น้องจากลำพูนเดินทางมาทางวัดกลางที่บางปะกงและมาเตรียมการทอผ้าจุลกฐินตั้งคืนนี้มีมา26ชีวิตนั่งรถบัสมาคัน16ล้อใส่เครื่องไม้เครื่องมือมาการทำพิธีวันนี้ถ้าเตรียมการนี่หลายอย่างเราจะทำการหนึ่งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเราจะมีการเปิดสวนฝ้ายเปิดสวนฝ้ายเก็บดอกฝ้ายทางประธานการทอผ้าการรับจุลกฐินเขาก็จะมีการตัดริบบิ้นเปิดสวนฝ้ายและเก็บดอกฝ้ายแล้วก็เก็บดอกฝ้ายเป็นประเพณีทางลำพูนใช่ไหมครับใช่เก่าแก่มาเลยเก่าแก่มานมมีรุ่นพ่อรุ่นแม่นะที่ว่าจะทำได้ใช่แล้วเด็กรุ่นหลังรุ่นหลังนี่ไม่รู้จักแล้วเขาไม่รู้จักเนี่ยถึงจะอนุรักษ์ไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รับทราบขั้นตอนการทำจุลกฐินมันเป็นประเพณีอันเก่าแก่ยิ่งมานานที่ลำดับไปเมื่อกี้ถึงตอนที่เราเก็บดอกฝ้ายเก็บดอกฝ้ายเรียบร้อยเราจะมอบให้คุณแม่อุดมซึ่งเป็นประธานการทอผ้าเสร็จจากการเก็บดอกฝ้ายเรียบร้อยแล้วจะมีการวนเข้าทิพ
ป็นข้าวประทุปญาติเรียกเขาเรียกว่าข้าวนั้นเอาไปถวายให้แก่พระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยนางสุชาดาเป็นนี้อันนี้เป็นประวัติการประวัติตั้งนมนานมาแล้วแต่สมัยนี้ยุคนี้จะมีคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละทำแต่รุ่นต่อไปนั้นไม่แน่ใจว่าจะมีการสืบทอดกันหรือไม่การทำผ้าจุลกฐินก็คือ1ทอผ้าไตรจีวร2ทอรัดผ้ารัดประคตทอรัดอกรัดเอวทำถุงย่ามผ้าอังสะทำพรมปูนั่งปูนอนหอนสมอนสามเหลี่ยมและเหมาะหมอนพิงเพื่อให้พระอาหารเจ้ามอบให้แก่วัดนั้นนั้นที่เราไปทำผ้าจุลกฐินจะได้คลองผ้าตลอดพรรษานี่แหละคือจุลกฐินซึ่งการทำจุลกฐินนั้นมีบุญกุศลอันแรงกล้าใหญ่โตมากชีวิตที่ทำจุลกฐินแล้วจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองมีอนาคตมีเงินมีทองของใช้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามปรารถนาดังนั้นทุกคนมีความปรารถนาอยากจะทำจุลกฐินถ้าใครได้ทำจุลกฐินแล้วบุญนั้นจะมาจุนเจือครอบครัวให้มีความสุขความเจริญและจะได้ทำสืบทอดต่อไปการทำจุลกฐินเป็นการยุ่งยากถ้าไม่ดีมีเงินร้อยล้านถ้าไม่มีคนมาทอผ้าให้ไม่ทำให้ก็ไม่เป็นผลสำเร็จดังนั้นจึงอนุรักษ์ไว้เพื่อประเพณีสืบสานวัฒนธรรมของเราให้สืบทอดตลอดไปดังนั้นถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวทางช่างภาพเขาจะไปถ่ายให้ดูหมดเลยว่ามันออกมาเป็นยังไงนะและด้านหลังพ่อเนี่ยคืออะไรครับคือเครื่องทอการทอผ้าทางภาคเหนือเขาเรียกว่ากี่ทอผ้ามันมีอยู่9หลังด้วยกันทอตั้งแต่รัดปากคดรัดมัดอกมัดเอวถุงย่ามผ้าอังสะผ้าชุดใจใหญ่ชุดใหญ่เลยชุดนั้นคือชุดจุลกฐินผ้าปูนั่งปูนอนสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิสุทธาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหมอเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหมอเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปเราได้ทำไว้ดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าที่ทอคืนนี้คืนวันที่13ถวาย14จะได้พี่น้องจะได้เห็นว่าผ้าชุดนี้คณะทุนจักรถิ่นจะได้โชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างดังนั้นขอให้ทุกท่านจำนึกว่าการอนุรักษ์สิ่งดีงามวัฒนธรรมของเราทางภาคเหนือนี่เป็นสิ่งที่ดีที่นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชม
และได้ศึกษาเล่าเรียนสืบต่อไปและแม่ทำเป็นไหมเนี่ยทำเป็นแม่ทำมานานยังตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้ตั้งแต่อายุ17แล้วว่าฟุยไปสิ17แล้วจะมาถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว แล้วผมเห็นข้างหลังนะพ่อ มันเป็นกล้วยๆมีใบตองมีอะไรสังฆทานสดแล้วเขาเรียกทางเหนือเขาเรียกว่าก๋วยตีนช้างในนั้นมีอะไรบ้างครับมันมีเครื่องครัวหมดเลยมันมีเครื่องไงแกงเครื่องทุกอย่างวุ้นหมากลากไม้แล้วเวลาเราทุกวันนี้เขาถวายสังฆทานแห้งแต่ทางเหนือนี่เขาเรียกว่าสังฆทานสดถ้าเราหมดบุญขึ้นวาสนาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยเราจะได้ทานสดๆไม่มีของแห้งอันนี้เขาเรียกว่าสังฆทานสดครับแล้วก็มา20ชีวิตใช่ไหมพ่อใช่ก็เสร็จงานพ่อก็ติดพรุ่งนี้เสร็จก็ต้องเดินทางกลับลำพูนพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาก็เดินทางกลับครับแล้วทางนู้นกันลูกหลานก็ไม่มีใครเอาสืบสานต่อเลยไม่มีก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะว่าจะสอนอยู่จะสอนอยู่ว่าให้เขามาสืบสานการประเพณีนี้ให้สืบทอดไปจะไม่รู้จักถูกต้องถูกต้องหายสาบสูญไปเลยหายสาบสูญไปเลยรุ่นคุณพ่อคุณแม่สร้างมาก็น่าจะมีสืบสานต่อถ้าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีงามขอให้ทำไว้ครับเมื่อกี้มาได้มาวันนี้รู้สึกเป็นไงครับโอ้ยภูมิใจมากท่านพักท่านอธิการพิสิทธิ์นี่ท่านสปอร์ตตอนที่ไปติดต่อพ่อเนี่ยเขาเดินท่านเดินทางไปที่บ้านเลยไปลำพูนเลยไปบอกว่าต้องมาให้ได้นะถ้าไม่มาถึงบ้านพ่อเนี่ยเขาอาจจะไม่มาหาท่านท่านก็เลยไปที่วัดไปที่บ้านครับและประเพณีอย่างเงี้ยผมก็ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยใช่เพราะว่ามันจะทั้งเหนือทั้งเหนือมันยากที่ลำพูนที่เดียวใช่ไหมครับลำพูนเชียงใหม่มีคนทำเหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนกันเขาทั้งนั้นเขาง่ายๆเขาพอทอผ้าไตเดียวแต่ของพ่อนี่ทำทุกอย่างเลยของควายเฮนีทางเหนือพ่อจะเอามาสาธิตให้เขาดูหมดเลยขอไอ้เตี้ยวที่ทอมีอะไรบ้างนะพ่อฮะที่ทอมีอะไรบ้างมีหนึ่งเนาะชุดไทยใหญ่ชุดที่ท่านคลองผ้านั่นน่ะหน้าชุดนั่นน่ะแล้วหนึ่งชุดแล้วมีไตบริวารอีก7ชุดไตบริวารมี1 8ชุดมีไปบริวาร8ชุดแล้วในบริวารนั้นจะมี1ถุงย่าม2รัดอังสะ3รัดประคต4รัดเอวมีเป็นชุดท่านพระที่รองจากเจ้าอาวาสนั้นน่ะจะได้รับต่อไป7ท่าน8ท่านเป็นชุดเล็กบริวารแล้วมีผ้าปูนั่งนะปูนอนมีหมอนพิงหมอนกวงทางนี้ทางเหนือคืนนี้ต้องอยู่กับด้วยกันเดี๋ยวครับไม่ใช่ออกทีนี้ต้องบอกให้ถูกชัดเจนครับไม่ต้องแล้วแล้วในการที่ว่าจะเก็บดอกฝ้ายมาเนี่ยครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้แล้วว่าการทำยังไงใช่ไหมครับครับขั้นตอนแต่ละหูลำบากครับมันต้องมาเก็บมาปุ๊บบางเจ้าภาพบางคนก็ไปถวายพระพุทธรูปประทับประทานอธิษฐานว่าได้ทำบุญกฐินแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีใจสดใสงดงามเหมือนดอกฝ้ายขอให้ชีวิตข้าพเจ้าเนี่ยจงรุ่งโรจน์เดี๋ยวไปทำอะไรขอให้กิจการรุ่งเรืองท่านจะไปอธิษฐานของท่านเองเจ้าภาพนะเสร็จจากนั้นก็มามอบให้แม่อุดมทำดีเพื่อทำการทออีดก่อนอีดเอาเม็ดออกแล้วจะมีการดึงเส้นฝ้ายเขาเรียกว่าอะไรอีดฝ้ายตีฝ้ายตีฝ้ายให้มันแตกก่อนฟูก่อนเด็กรุ่นหลังก็ได้รู้ไม่รู้หรอกออกทีวีพวกก็ได้รู้เลยการทำไม่ใช่ง่ายๆใช่แม่ใช่กว่าจะได้แต่เส้นลำบากใช่ลำบากถึงจะเป็นผ้าออกมาแล้วผมเห็นก็ว่าทางวัดก็ปลูกประมาณ3เดือนกว่าใช่พ่อเป็นคนส่งเม็ดฝ้ายมาให้ท่านแล้วก็ว่าเดี๋ยวผู้ใจบุญใจกุศลมาก็ทอดกฐินเสร็จใครจะเอาไปบูชาเป็นมงคล999บาทครับใครมีจะถวายอีกก็ได้แต
แต่ท่านบอกกำหนดให้999เป็นไม้มงคลเลยผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยเพื่อไปไว้ที่บ้านจะได้เป็นไม้มงคลไปอยู่กับบ้านนะแล้วพ่อไอ้เครื่องมือที่อยู่ข้างหลังพ่อเนี่ยพ่อเอามาจากลำพูนหมดเลยลำพูนใส่รถ6ล้อมาเต็มคันรถเลยคือจัดเต็มเลยว่าจัดเต็มงานนี้งานสุดท้ายแล้วปีนี้จัดเต็มเลยทำอย่างดีเลยปีนี้ทำให้ท่านท่านที่สิบทุกอย่างทำด้วยใจทั้งนั้นทำให้สำเร็จทำให้ดีเจ้าภาพจะได้ภูมิใจแล้วแม่มีอะไรจะคุยแม่ภูมิใจไหมในมาแม่เนี่ยแม่พูดแม่คุยใกล้ๆพ่อหน่อยจะได้ไมค์อยู่ที่พ่อไม่ต้องอายมาเดี๋ยวฮะพูดเลยภูมิใจครับที่ได้มาวัดกลางบางประกงนี่นะรู้สึกว่าเจ้าภาพก็ดีการเลี้ยงดูอะไรก็ดีเจ้าภาพก็ใจถึงสปอร์ตก็จะเดินกลับพรุ่งนี้ได้เดินกลับโชคดีอันนี้ที่พูดมานี่คือพ่อกำนันสวัสดิ์อดีตพ่อกำนันสวัสดิ์แม่อุดมคำดีจากบ้านหนองเงือกลำพูนหรือใครอยากจะไปพ่อบอกที่อยู่ได้ไหมได้เบอร์โทรได้พ่อกำนันสวัสดิ์คำดีเบอร์โทร0867321419บ้านเลขที่51/1หมู่5ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนลำพูนเจ้าครับเพื่อแบบผู้ใจที่สนอยากจะติดต่อพ่อครับทำพิธีแบบนี้ได้ตั้งใจมาได้เลยจะต้องพิจารณาหลังจากที่ทำจุลกฐินปีนี้ให้เสร็จเรียบร้อยและให้แจ้งมาก่อนเราจะได้เรียงวันเวลาให้ถูกต้องเพราะมีหลายเจ้าหลายคณะติดต่ออยู่จากนี้ไปจากกรุงเทพไปทางโน้นมีไหมมีไปทำต่อไหมไม่เวลาหมดแล้วหมดพรุ่งนี้แล้วลอยกระทงแล้วก็หมดแล้วจากนี้ไปก็เป็นภาพป่าภาพป่าสามัคคีงานว่าป่าไม่ได้มีแบบนี้ใช่ไหมไม่มีอ่ะปักต้นไปเอาผ้าไตรหนึ่งเอาให้ผ้าพิจารณาผ้าอะไรผ้าบางสกุลคือเป็นผ้าป่าท่านจะพิจารณาเองแต่จุลกฐินหรือกฐินเนี่ยจุลกฐินเนี่ยยุ่งยากที่สุดละไม่มีเนี่ยต้องตั้งแต่เริ่มติดต่อกันปุ๊บต้องมีส่งเอกสารการทำว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างต้องส่งให้ทางวัดได้รับทราบแล้วก็ส่งเม็ดฝ้ายมาการเดี๋ยวจะอันนิดหน่อยการปลูกเม็ดฝ้ายเนี่ยเป็นการสาธิตการทอผ้าจุลหินว่าผ้าไตรจุลหินนั้นเกิดจากอะไร1เกิดจากดอกฝ้ายที่ขาวบริสุทธิ์ทำมาปั่นมาอีดมาปั่นมาย้อมเป็นผ้าไตรจีวรอันนี้แหละคือต้นกำเนิดของการทำทอผ้าจุลกฐินเราถึงเน้นหนักถึงการปลูกต้นฝ้ายให้ท่านได้เห็นไม่มีดอกแล้วก็ดอกเทวดาเขาใส่เมื่อเช้านี่ใส่5:00นี่ขาวโพลนเลยหล่นไปบ้างตอนลมตีเนี่ยเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บมาเก็บที่ทำพิธีเปิดแล้วเก็บดอกฝ้ายแม่เป็นประธานแม่เป็นประธานผ่านการทอผ้าก็เนี่ยชาวไทยหรือว่าประเทศไทยเด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าการไปมาอย่างไรใช่ไหมใช่ขอบคุณพ่อมากครับที่เป็นไก่ไก่คือแต่เองนะคือแต่ว่าพี่เลมาได้ซื้อของเหลือขนมชิ้นวันนะคะแต่เย็นๆเดี๋ยวอยากให้เย็นๆแล้วก็ทานข้าวกับเขาว่าเขามีอาหารเลี้ยงโอ้โหอยากให้เขาคุ้มแล้วก็ไปไหว้เขารู้จักกันแล้วว่าเก็บต้นใจแล้วก็